ดูภารกิจของท่านนายกกันบ้างนะครับวันนี้ให้การต้อนรับเอกอกรรัครราชทูตเวียดนามและญี่ปุ่นนะครับที่เข้าพบเพื่ออําลาเรื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ซึ่งทั้งสองท่านก็ยืนยันว่าจะสานต่อความร่วมมือกับไทยทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวครับ ไปดูท่านแรกกันก่อนนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้การต้อนรับคุณนาชิดะคาซุยะซึ่งเป็นเอกอัคราราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออําลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่นะครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมบทบาทสําคัญของท่านเอกอัคราราชทูตญี่ปุ่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับมีการผลักดันให้ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางญี่ปุ่นที่เข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสัน้นมีผลบังคับใช้3ปีนะครับเริ่มตั้งแต่1มกราคม2,567ที่ผ่านมาไปจนถึง31ธันวาคม2,569เลยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการไปมาหาสู่และก็การดำเนินธุรกิจระหว่างกันให้มากขึ้น ขณะที่ฟากฝั่งเอกอัคราราชทูตญี่ปุ่นก็กล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดอย่างในด้านเศรษฐกิจนะครับนักลงทุนญี่ปุ่นก็ยังยืนยันที่จะลงทุนในไทยแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานกระจายการผลิตและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆต่อไปนอกจากนี้สนับสนุนให้ไทยนะครับพิจารณาร่วมจัดตั้งกลกาการหารือระดับทวิภาคีว่าด้วยพลังงานและอุตสาหกรรมเพื่อจะ พัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียวแล้วก็ปรับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ลดการปล่อยคาร์บอนลงครับนอกจากนี้ท่านนายกยังได้ให้การต้อนรับคุณฟานจีทันเอกอกัครราชทูตสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออําลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับท่านนายกก็ชื่นชมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่มีความใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณท่านทูตท,ที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยเวียดนามตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งซึ่งท่านนายกเองก็มีกําหนดเยือนเวียดนามและจะเข้าร่วมการประชุมกับรัฐบาลเวียดนามหรือว่า JCR ครั้งที่4ในเดือนพฤษภาคมนี้ และท่านนายกเชื่อมั่นว่าการเยือนเวียดนามและการเข้าร่วมประชุมก็จะยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจกษษและการท่องเที่ยวครับ